สาเหตุที่ทำให้คุณหมดพลัง 1. คุณอยู่ท่ามกลางผู้คนที่คิดลบและโยนสิ่งลบๆมาให้คุณตลอดเวลาสาเหตุนี้ไม่ใช่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นอยู่ที่คุณเสมอไปอยู่ที่คนรอบข้างของคุณด้วยถ้าคุณรู้สึกหนักอึ้งและหมดพลังสุดๆโดยไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงลองพิจารณาจากข้อนี้ดูว่าเป็นเพราะคุณเองอยู่ผิดที่ผิดทางหรือเปล่าถ้าเป็นด้วยสาเหตุนี้คุณควรเลือกคนที่เข้ามาอยู่ใกล้เพราะถึงแม้คุณจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับสิ่งแย่ๆเหล่านั้นแต่ถ้าได้ยินได้ฟังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการบ่นด่างานบ่นสภาพอากาศนินทาเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็ตามแค่ฟังก็อาจจะทำให้คุณเสียพลังงานตามไปด้วยเช่นกัน 2. วิถีชีวิตของคุณห่างไกลจากคำว่าสุขภาพดีการมีสุขภาพที่ดีเป็นเหมือนต้นทุนอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณแข็งแรงกว่าคนอื่นเพราะเมื่อไรที่ร่างกายอ่อนแอกินแต่อาหารขยะกำลังก็ไม่เคยออกจะทำให้คุณล้าและหมดพลังทำให้คุณไม่ตื่นตัวไม่กระฉับกระเฉงและจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ขี้เกียจไม่มีชีวิตชีวาพอหมดอาทิตย์คุณจึงรู้สึกว่าเหมือนแบกโลกทั้งใบไว้จนหนักบ่าดังนั้นเริ่มดูแลสุขภาพกายกันบ้าง 3. คุณรีบไปซะทุกอย่างคุณทำอะไรรีบไปหมดทุกอย่างบางเรื่องต้องใช้เวลาการทำอะไรเร่งรีบไปทุกอย่างทำให้คุณใช้พลังไปมากกับการเร่งรีบหยุดพักหายใจและใช้เวลาบ้างไม่ใช่ทุกเรื่องหรอกที่จะทำให้คุณเสียเวลาเวลามีคุณค่าแต่พลังชีวิตของคุณก็มีคุณค่าเช่นกันใช้มันอย่างสมดุลที่สุด 4. งานที่คุณทำอยู่ห่างไกลคำว่าระบบการทำงานอย่างมีระบบทำให้ประหยัดพลังงานในตัวคุณได้เป็นอย่างมากและเมื่อคุณมีระบบกับชีวิตมากพอคุณก็จะไม่ต้องเร่งรีบไปซะทุกเรื่องแบบข้อข้างต้นคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นเพราะระบบจะช่วยให้ชีวิตคุณมีระเบียบมากขึ้นเหมือนเวลานั่งทำงานกับโต๊ะรกๆเวลาจะใช้ของจำเป็นอะไรที่เร่งด่วนเราก็หาของสิ่งนั้นไม่เจอมันไม่ต่างกันเลยถ้าโต๊ะของคุณเป็นระเบียบมองไปทางไหนก็สบายตาหาของจำเป็นได้ง่ายขึ้นใช้ชีวิตไม่ต้องเร่งรีบชีวิตและการทำงานก็เช่นกันถ้ามีระบบชีวิตคุณจะง่ายและสบายขึ้น